ุ่นใหญ่พาซ่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตคุณหมอฮะสอบประวัติโรคระบบไม่พออะไรโรคระบบทางเดินปัสสาวะไม่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวอ๋อเหรออ่าเห็นได้ได้มาว่าไอ้โรคนี้เนี่ยฮะมันแตกแขนงไปเยอะเลยใช่ไหมก็จริงๆระบบทางเดินปัสสาวะมันก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการปัสสาวะไอ้การปัสสาวะของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ไตไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะข้างล่างมันโรคมันก็เป็นตามทางได้หมดเลยครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่แล้วมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆมั้ยก็มีครับบางทีถ้าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรพวกนี้มันอาจจะลามไปอวัยวะข้างไปลำไส้ไปตับไปอะไรได้หมดเลยโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวส่วนใหญ่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอื่นๆเช่นเบาหวานเบาหวานพวกนี้จะฉี่บ่อยกระหายน้ำเยอะอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคร้ายแรงหน่อยเช่นมะเร็งลำไส้และลามเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อาจจะทีปัสสาวะมีอุจจาระปนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะฮะออกมาทางปัสสาวะเนี่ยใช่มาปนทางปัสสาวะอันนี้ก็จะรุนแรงโอ้ยที่รุนแรงแล้วเลยใช่น่ากลัวมากอายุเท่าไหร่ถึงจะต้องควรระวังครับไอ้โรคนี้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าผมเจอสัก50ก็เริ่มมีละคือพออายุเยอะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราต้องแก่เสื่อมตามวัยประมาณนั้นแต่ว่ามีอาการไม่มีอาการแล้วแต่คนอ๋อถามอีกนิดนึงครับไอ้ที่แบบว่าอาการร้อนอย่างเงี้ยนะฉี่ออกมาแล้วปัสสาวะมันขุ่นๆน่ะอันนี้มันเกิดจากอะไรคือถ้าขุ่นเนี่ยความหมายของขุ่นคือออกขาวๆอันนี้คือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้มหมายถึงเหลืองเข้มถ้าอากาศร้อนทุกคนมันก็จะมีแบบเหลืองเข้มอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่เขาบอกว่ามันขุ่นๆนี่มันเกิดจากอะไรครับก็ต้องเอาไปตรวจแล้วครับว่าไม่ขุ่นจริงไหมผิดปกติใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเกิดขุ่นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อเหลืองเข้มนี่อาจจะขาดน้ำใช่เพราะอากาศมันร้อนบางคนบอกอ้าวฉี่แดงเลยจริงๆไม่ใช่แดงมันแค่เหลืองเข้มๆมากๆจนกระทั่งมันดูเหมือนแดงไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันเกิดจากเลือดหรือเปล่าครับมันจริงๆปัสสาวะมันก็คือเลือดที่ถูกกรองถูกไหมครับใครจะมากน้อยแล้วแต่เคยได้ยินมาบอกว่านิ่วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได้คือปกตินิ่วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นทางเดินปัสสาวะมันมีตั้งแต่ไตท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะถ้าสมมติมันหลุดมาได้มันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นนิ้วที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่ระดับไหนถึงเรียกว่าเริ่มอันตรายฮะคืออันตรายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างนิ้วเนี่ยอันตรายของมันคือมันทำให้ไตวายต้องฟอกไตหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมะเร็งมันมีจุดสังเกตไหมคุณหมอว่าเนี่ยเราเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้วอาการก็หลักๆผมว่ามี2อย่างที่น่าจะต้องสังเกตคือหนึ่งถ้าปัสสาวะเป็นเลือดไออีเป็นป่ะโอ้ถามได้ไม่เป็นเป็นจะมานั่งอยู่ที่ไหนห่วงไม่ห่วงคือถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือแม้จะ1ครั้งเนี่ยก็ควรต้องมาหาคุณหมอเพราะว่าเรากลัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอายุเยอะขึ้นเสี่ยงกับโรคพวกนี้มากขึ้นหุ่นใหญ่พาซ่า